งบประมาณของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีว่าเงินเดือนครูก็เพิ่มขึ้นทำไมคะแนนสอบของนักเรียนทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเนี่ยมันถึงได้ไม่ขึ้นไปในสัดส่วนเดียวกับงบประมาณที่เราลงทุนไปคือข้อสอบจะดีเนี่ยก็มาจากคนออกคำถามมีคนรู้จริงในเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สักกี่คนในประเทศไทยการที่เกิดข้อสอบประหลาดประหลาดแบบที่คนเขาวิจารณ์กันมาทุกปีทุกปีเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Intelligence ครับวันนี้ผมวัฒนชัยวินิจกูลทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของการปฏิรูประบบการศึกษาไทยนะครับที่เรามีการพูดคุยกันประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเป็นหนึ่งในข้อเสนอจากงานวิจัยของ TDI ที่มีความสำคัญทีเดียวครับคือเรื่องของการปฏิรูประบบการสอบมาตรฐานหรือถ้าหากว่าพูดยาวๆนะครับคือการปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลการเรียนนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่เป็นหนึ่งในผู้วิจัยในหัวข้อนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญท่านแรกครับด็อกเตอร์ภูมิสรันทองเลี่ยมนาคครับผู้วิจัยหัวข้อการปฏิรูประบบการสอบมาตรฐานของ TDI ท่านมาจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและท่านที่สองครับด็อกเตอร์อุทุมพรจามอนมานครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทศปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขออนุญาตเริ่มจากทางอาจารย์ภูมิสรานก่อนเลยครับงานวิจัยหัวข้อเรื่องนี้ทุกคนสนใจดีเรื่องการทดสอบการประเมินผลการวัดผลสิ่งที่อาจารย์เริ่มต้นจากงานวิจัยผมต้องเรียนถามก่อนครับว่าสภาพปัญหาปัจจุบันของการทดสอบหรือแบบทดสอบของการศึกษาไทยมันเป็นยังไงครับแล้วก็มันมีส่วนที่สร้างปัญหาและอุปสรรคให้กับระบบการศึกษาไทยยังไงบ้างครับผมสำหรับส่วนของงานวิจัยของ TDI อันนี้นะครับเราก็มีข้อเสนอที่เนื่องมาจากว่าเรามองว่าผลการทดสอบอย่างเช่นคะแนน O-net หรือผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในนักเรียนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือว่าความยึดโยงกับคล้ายๆว่าการประเมินผลหรือว่าการที่ครูหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาเนี่ยจะต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบครับกับตัวเด็กนักเรียนใช่ไหมครับใช่ครับอย่างยกตัวอย่างว่าเราอาจจะเห็นว่าอย่างงบประมาณของกระทรวงศึกษาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทุกปีหรือว่าเงินเดือนครูก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าทำไมถึงคะแนนสอบของนักเรียนทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติเนี่ยมันถึงได้ไม่ขึ้นไปในสัดส่วนเดียวกับงบประมาณที่เราลงทุนไปอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งก็คือเรามองว่ามันน่าจะมีกระบวนการที่สร้างความรับผิดรับชอบได้จากการทดสอบอันนี้อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพข้อสอบมาตรฐานในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างก็เช่นง่ายๆคือข้อสอบ O-net ซึ่งเราก็จะได้ข่าวจากการสอบในตั้งแต่อดีตมาหลายๆครั้งในเกือบทุกปีที่ก็จะมีข้อวิจารณ์จากไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองหรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางการวัดผลต่างๆว่าคุณภาพของข้อสอบเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็มันก็อาจจะเป็นตัวสะท้อนว่าที่จะทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนได้ถ้าเกิดเรายังมีข้อสอบที่คุณภาพไม่ดีเวลาบอกว่าคุณภาพข้อสอบไม่ดีทั้งในระดับชาติระดับโรงเรียนเนี่ยครับคุณภาพที่ว่ามันเป็นยังไงฮะมันไปเน้นอะไรยังไงหรือว่าไม่ไปเพิ่มหรือมีอะไรที่มากจนเกินไปก็คือยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆเช่นนักเรียนไทยอาจจะคิดไม่เป็นหรือว่าเน้นการท่องจำการเรียนการสอนแบบท่องจำทำข้อสอบก็คือใครจำเยอะก็จะได้คะแนนเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เน้นความคิดสร้างสรรค์หรือไม่ได้ใช้การความรู้ในการพลิกแพลงซึ่งก็จะเห็นได้อย่างเช่นการข้อสอบอย่างสมมติเราร่วมกันทดสอบพิซซ่าของต่างประเทศซึ่งจะเป็นข้อสอบที่เน้นความเข้าใจแล้วก็การนำเอาไปประยุกต์ใช้เอาความรู้ที่มีไปประยุกต์เนี่ยก็คือเด็กไทยก็ได้คะแนนตรงพิซซ่าเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประยุกต์ไม่เป็นใช่แต่ถ้าจำให้ท่องนี่พอจะไปไหวครับครับซึ่งอันนี้คือสะท้อนคุณภาพคนเรียนด้วยนอกเหนือจากคุณภาพของข้อสอบครับเราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการสอบเนี่ย
ให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้นักเรียนหรือครูหรือผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทางนั้นก็คือเพื่อให้เด็กสามารถมีความใช้ความคิดมากขึ้นหรือว่าเป็นไปเพื่อสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21ก็คือไม่ได้เฉพาะแค่การท่องจำอย่างเดียวประยุกต์สิ่งที่เกิดขึ้นเข้ากับชีวิตจริงได้ใช่ครับงั้นแนวทางถ้าฟังจะหลักการที่พูดถึงเรื่องการประยุกต์ระบบการวัดผลหรือข้อสอบสิ่งที่อาจารย์ภูมิสรันทำวิจัยและเสนอคือว่าทำยังไงที่ทำให้คุณภาพข้อสอบดีขึ้นนะครับและให้ข้อสอบเนี่ยมีส่วนในการยึดโยงเข้ามาสู่ระบบความรับผิดรับชอบของจะเรียกว่าอะไรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาเข้ากับตัวนักเรียนผู้เรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ฟังถึงตรงนี้ผมคุยกับอาจารย์อุดมพรก่อนว่าอาจารย์ฟังแล้วคิดยังไงความเห็นของอาจารย์ด้วยนะที่ทำกันมาเนี่ยคือสอบก็สอบนะประกาศผลก็ประกาศผลโรงเรียนก็ไม่ได้ใส่ใจถ้านี่คือระดับโรงเรียนระดับโรงเรียนถ้าไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างเช่นสมัยหนึ่งประถม6มัธยม3เนี่ยไม่ได้ใช้ประโยชน์โอเน็ตม6ก็เฉพาะกลุ่มที่จะเอาไปใช้เข้ามหาวิทยาลัยกลุ่มที่เขาไม่ได้เอาไปใช้เข้ามหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอันนี้หมายถึงสอบระดับชาติใช่ไหมครับข้อสอบโอเน็ตเนี่ยข้อสอบโอเน็ตที่เท่าที่สอบกันมาใน4ปีที่ท่านบริหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโรงเรียนไม่ได้ความสำคัญหน่วยงานไม่ได้ความสำคัญเนี่ยเด็กก็ไม่ได้อยากสอบหลายโรงบอกเรียนบอกว่าครูต้องไปบอกนักเรียนบอกช่วยสอบให้ครูหน่อยเถอะเอ๊ะแล้วอย่างนั้นตอนที่มีการสอบโอเน็ตแรกๆเนี่ยจุดประสงค์การสอบโอเน็ตเป็นไปเพื่ออะไรครับจริงๆตอนสอบมันเริ่มจากสอบโอเน็ตม .6 ก่อนครับเพราะว่าจะเอาคะแนนไปใช้เข้ามหาวิทยาลัยในแอดมิชชั่นกลางครับนะฮะเพราะ 25% มาจากโอเน็ต 25% สูงพอสมควรทีเดียวนะก็1ใน4นะฮะแล้วก็มีแกดแพดแล้วก็มี GPA ผลการเรียนเพราะฉะนั้นม.6 ก็จะพยายามที่จะสอบโอเน็ตให้ได้คะแนนดีๆใช่ฮะเพราะเด็กก็จะตั้งใจสอบแต่พอถึงพอขยับลงมาเนื่องจากหลักสูตรเรามีช่วงชั้นนะฮะมีประถม6และมัธยม3ก็ขยับลงมาว่ามัธยม3ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับนะฮะ9ปีประถม6นี่ก็คือการศึกษาประถมปลายเราก็เห็นว่าสำคัญก็จัดสอบแต่ก็พบคำตอบอย่างเงี้ยฮะว่าเนื่องจากโรงเรียนเองนักเรียนเองผู้ปกครองด้วยต้นโดยเฉพาะต้นสังกัดเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าต้องให้เด็กนักเรียนมาสอบเพราะว่าแล้วเขาเองก็ไม่ให้ความสำคัญเพราะไม่ต้องเอาไปคิดคะแนนในการสอบเข้าก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเพราะก็คือสอบก็คือสอบครับเพราะว่าเวลาที่สสสทำคะแนนไปถึงโรงเรียนโรงเรียนจะได้รับคะแนนนะฮะจะเห็นค่าเฉลี่ยทั้งประเทศค่าเฉลี่ยจังหวัดค่าเฉลี่ยเป็นรายวิชาอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นหมดผมเคยเห็นแม้กระทั่งครับเป็นตารางแล้วก็เด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นคะแนนตัวเองด้วยครับแต่ก็เท่านั้นเองคือจริงๆจุดมุ่งหมายเหมือนกับสอบไปเพื่อให้เห็นมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนในโรงเรียนต้องการให้เห็นอย่างน้อยข้อสอบกลางทุกคนสอบพร้อมกันอย่างน้อยคะแนนข้อสอบจะดีไม่ดีก็ตามแต่คะแนนเนี่ยเนื่องจากมันมาจากทุกคนในเวลาเดียวกันมันก็น่าที่จะอธิบายอะไรได้เพราะมันทางประเทศแต่พอไม่ได้มีผลว่าเอาไปใช้อะไรปุ๊บก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดนคิดว่าต้องถามคำถามกลับอะว่าทำไมไม่เอาไปใช้เพราะฉะนั้นในแง่ของแนวคิดหลักการที่ว่าหลักการที่ถูกต้องอาจารย์พบหรือมีข้อเสนอในรายละเอียดขยายความนิดนึงครับอาจารย์ภูมิสรันครับว่าจากหลักการที่ว่านั้นในเรื่องของการทดสอบจากข้อสอบปัจจุบันที่มีสภาพแบบเนี้ยเน้นท่องจำแล้วก็ไม่ได้ยึดโยงกับชีวิตของผู้เรียนข้อสอบระดับชาติก็ไม่ได้เอาไปใช้ประเมินหรือมีผลผูกพันกับคนที่บริหารสถานศึกษาพอเราเสนอข้อเสนอโดยหลักการเนี้ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างก็คือรายละเอียดเนี้ยรูปแบบหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยนลักษณะของข้อสอบคุณภาพให้มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า literacy based test อะไรคือ literacy based test กันก็คือแต่นี้มันก็อาจจะแล้วแต่นิยามอันนี้ก็คือเป็นนิยามที่เราคิดก็คือว่าจะเป็นข้อสอบที่จะเน้นถึงความรู้ความเข้าใจแล้วก็รวมถึงการประยุกต์ใช้โดยที่มีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของระดับการศึกษานั้นใครจะต้องเป็นคนออกข้อสอบบนหลักการ literacy based คุณครูออกจริงๆเราก็คิดว่าควรจะเป็นคนที่มีความสามารถในระดับหนึ่งคือจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการออกข้อสอบคือไม่ใช่ว่าใครก็ได้ครับก็คือที่เรามองไว้อย่างตัวอย่างที่คิดว่าเป็นข้อสอบที่ดีก็คือข้อสอบพิซซ่าครับอาจารย์พูด2ครั้งแล้วพิซซ่าลักษณะของข้อสอบพิซซ่ามันเป็นยังไงมีคนอยากจะรู้จะเป็นข้อสอบที่คล้ายๆว่าจะ
ให้นักเรียนเนี่ยพออ่านแล้วต้องใช้ความคิดหลายๆอย่างจะเอาหลายทักษะมารวมกันอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะอย่างเช่นสมมติเป็นข้อสอบวิทยาศาสตร์ของพิซซ่าแต่ว่าเขาต้องอ่าน passage ก็คือต้องมีทักษะการอ่านด้วยต้องมีทักษะการจินตนาการด้วยต้องมีการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆมาประยุกต์ในการตอบข้อสอบแต่ทักษะสารพัดเหล่านี้อาจารย์บอกว่าเวลาสอบพิซซ่าจะได้เด็กไทยก็ตกกันคะแนนต่ำนะไม่เรียกว่าตกคะแนนต่ำมากอันนี้มันไปโยงเข้าถึงเรื่องการเรียนการสอนด้วยว่าคุณครูหรือบรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นให้เด็ก รู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนข้อสอบอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปเปลี่ยน อะไรอย่างอื่นได้มากน้อยแค่ไหนฮะก็คือคงเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นคือทำอย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องโยงกับไปทำอย่างอื่นครับอาจารย์ยังพูดอีกอันหนึ่งเรื่องของการสอบเมื่อกี้คือการสอบระดับโรงเรียนระดับไม่ระดับชาติระดับชาติที่อาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องการใช้ทักษะการคิดมากขึ้นระดับโรงเรียนต้องเปลี่ยนต้องปรับไหมครับเราก็มีข้อเสนอเหมือนกันก็คือในระดับโรงเรียนเนี่ยเราอาจจะเน้นการวัดผลที่ไม่ได้เป็นแค่ข้อสอบอย่างเดียวคือเราจะเน้นให้มันเป็นครอบคลุมมากขึ้นยังไงฮะอย่างเช่นเราจะให้นักเรียนมีการทำพวกแฟ้มงานมีการทำโครงงานจะได้ฝึกทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการทำงานเป็นทีมหรือว่าทำโปรเจกต์เบสต่างๆหรืออย่างที่เรียกว่าอย่างการประเมินในระดับโรงเรียนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ประเมินเพื่อพัฒนาหรือว่าformative assessment ก็คือค่อยๆก็คือไม่ได้เป็นแค่การสอบอย่างเดียวเป็นสอบแล้วเก็บคะแนนอย่างเงี้ยแต่เราต้องการประเมินเพื่อให้ครูได้รู้ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยมีพัฒนาการพัฒนาการยังไงควรจะต้องเพิ่มถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆแต่ก่อนเรียนพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บนัดวันสอบก็เปรี้ยงเดียวนะฮะจำได้ไม่ได้ก็วัดกันเลยตกหรือผ่านแต่ข้อเสนออาจารย์คือลดการสอบลงแต่มันเน้นการทำโครงงานครับอันนี้คือในระดับโรงเรียนอันนี้เพื่อจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใช่อาจารย์จะยืนอยู่หน้าห้องอย่างเดียวครูยืนหน้าห้องอย่างเดียวสงสัยจะไม่ได้ต้องให้เด็กเข้าไปครับรวมกลุ่มกัน คิดค้นคำตอบจากโจทย์ที่ครูเสนอใช่นี่คือข้อเสนอที่เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนคือลดข้อสอบลงครับในระดับชาติคือหาคนมาออกข้อสอบแล้วก็พัฒนาตัวคุณภาพให้มีเน้นเรื่องทักษะมากขึ้นกลับมาที่อาจารย์อุดมพรอีกทีนะโอเน็ตแต่ก่อนพยายามจะออกข้อสอบแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบมาที่อาจารย์อุดมพรอีกทีนะโอเน็ตแต่ก่อนพยายามจะออกข้อสอบแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ข้อเสนอก็เราจะบอกว่าต้องปรับการสอบทั้ง2ระดับคือข้อสอบจะดีเนี่ยก็มาจากคนออกใช่ถามว่าคนออกต้องเป็นคนแบบใด1จะต้องมีความรู้จริงเมื่อกี้อาจารย์ภูมิสารก็บอกแล้วว่าต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญคำถามมีคนรู้จริงในเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยจะกี่คนในประเทศไทยมีไหมครับมีไหมนั่นคำถามนี้ก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่ารู้จริงนะในความหมายที่รู้จริงอันที่สองคุณลักษณะที่สองคือต้องออกข้อสอบเป็นครับเขาอาจจะรู้จริงแต่เขาออกข้อสอบไม่เป็นครูทั่วไปออกไม่ได้เหรอครับไม่ได้มันเป็นศาสตร์ต้องมันเป็นทักษะที่จะต้องฝึกเหมือนว่ายน้ำครับใช่ไหมฮะเรารู้ทฤษฎีเราใส่ชุดว่ายน้ำไม่ได้แปลว่าเราว่ายเป็นมันต้องฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องรับการฝึกฝนในการออกข้อสอบครับนะนั่นสองแล้วนะทีนี้ข้อสอบโอเน็ตอันที่สามคือต้องเก็บความลับได้ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็หาลำบากเหมือนกันมีลูกจะเข้าจะสอบอะไรต่อสอบอะไรก็ไม่ได้อีกทำให้จำกัดคนออกข้อสอบน้อยลงและน้อยลงหมายถึงถ้ามีส่วนได้ส่วนเสียนี่การออกเลยแล้วก็กลัวการข้อกล่าวหานะฮะสามประเด็นเพราะถ้าคนพวกนี้แล้วมีเวลาข้อสี่คนเก่งของเรามีนะฮะแต่ไม่มีเวลาเขาไม่มีเวลามาออกข้อสอบไปทำอะไรกันหมดครับก็ไปทำงานอื่นเช่นไปสอนไปทำคือมีวิชาชีพอื่นหรือแม้กระทั่งกวดวิชากวดวิชาก็ไปกวดวิชาเพราะมันมีรายได้ที่สูงกว่าคนเก่งๆไปทำอย่างอื่นหมดไม่ค่อยมาอ๋อสอบแล้วก็ถูกจำกัดลงเลยคนไม่เยอะนะฮะที่จะมาทำงานตรงนี้ให้ตอนนั้นเราก็ตั้งสเปคแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ได้คนที่เสียสละของประเทศไทยมาหลายคนมาช่วยเราออกข้อสอบนะฮะก็ได้ออกข้อสอบกันทีนี้คนพวกนั้นคือใครคนรู้จริงมักจะเป็นคนมหาวิทยาลัยใช่ไหมเราก็พยายามจะได้ครูโรงเรียนนี่แหละแต่ที่เราพบมาเด่นก็ทำการวิเคราะห์เลยนะฮะ
ก็เนื่องจากรัฐมนตรีสมัยนั้นก็ขอให้ครูมาออกข้อสอบครับงั้นก็แจ้งไปทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วยส่งครูมาทีเขาก็ส่งครูมาข้อสอบพอออกเสร็จเนี่ยเราก็หาคนที่รู้จริงเนี่ยมาตรวจสอบมีการตรวจครับหามีตรวจสอบว่าข้อสอบมีคุณภาพไหมขั้นหนึ่งละนะฮะเราก็พบว่า20%กว่าครับดีใช้ได้อีก 80% ใช้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอครับข้อสอบเฉลยผิดโจทย์ทื่อๆขาดแต่ความจำไม่มีซิกแซกไม่มีอะไรที่มีลวดลายนะฮะคือถ้าคนรู้จริงเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นแต่ถ้าคนรู้ไม่จริงก็เปิดตำราออกลอกตามนั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เจอข้อสอบที่ใช้ไม่ได้เนี่ย80%เวลาเจอสอบ3 ล้านบาทอ่ะ3 ล้านบาทในการทำวิจัยตรงนี้ไม่ใช่วิจัยในการทดลองในการทดลองคิดตรงเนี้ยพอเจอว่าข้อสอบไม่ยังไม่ได้มาตรฐานถึง 80% เราต้องไปเรียกชุดเดิมกลับมาออกข้อสอบเพิ่มมีการแก้ไขซึ่งมันทำให้เสียเวลาใช่ไหมฮะเพราะว่าปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเพื่อจะใช้ปีต่อปีข้อสอบสทศนี่เข้าคลังคงลำบากเพราะว่าในลักษณะของการสอบเราสอบปีละครั้งสอบหลังพยายามจะสอบเทอมปลายอะค่ะนะฮะเพื่อเด็กเรียนจบแล้วจะได้สอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องสอบช่วงนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากข้อสอบนี้อยู่ในคลังเนี่ยเราก็เคยเจอมาแล้วก็คือเวลาที่คุมสอบแล้วถ้ารู้ว่าข้อสอบนี้ต้องอยู่ในคลังก็จะมีโอกาสของการเอาจับจำออกไปจดออกไปนะฮะซีล็อกบ้างอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นก็คือเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็เดินเข้าใจว่าในเมื่อถ้าเป็นม .3 ม .6 มันไม่ได้มีผลเลยเหรอถ้าจะมีถ้าไม่มีผลเนี่ยคงจะไม่ทำครับแต่ในอนาคตคือปัจจุบันก็มีแล้วล่ะฮะก็คือจะต้องเพิ่มคะแนนโอเน็ตให้สูงขึ้นในการสอบเข้าในการทำอะไรสักอย่างสอบเข้าไปบริหารจัดการไปขึ้นเงินเดือนหรือว่าไปขึ้นอะไรต่อขึ้นอะไรนะในเชิงบริหารเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเก็บเข้าคลังโอกาสที่จะถูกอาจจะขโมยลักลอบออกไปมันมีนะฮะที่เราพบก็มีก็คือสทศก็ตัดสินใจว่าถ้างั้นก็ออกปีละครั้งออกแล้วใช้เลยแล้วก็เสร็จปุ๊บทิ้งทิ้งทำลายเลยแล้วก็ขึ้นเว็บก็ขึ้นเว็บใครอยากจะมาดูก็ดูได้ครับทำให้เป็นสาธารณะไปเลยใช่ครับฟังอาจารย์เรื่องของกระบวนการที่คัดเลือกคนมาออกข้อสอบดูมีเงื่อนไขเยอะๆถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยผลออกมาดูไม่ค่อยดีแต่ก็มีกระบวนการสกรีนแต่การที่เกิดข้อสอบประหลาดๆแบบที่คนเขาวิจารณ์กันมาทุกปีทุกปีเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรครับคือเนื่องจากสทศออกข้อสอบตามหลักสูตรนะฮะหลักสูตรของประเทศไทยเนี่ยมีด้วยกันเขาเรียก8วิชาหรือ8กลุ่มสาระเนี่ยนะฮะเกณฑ์เนี่ยนะฮะล่าสุด8กลุ่มสาระครับใน8กลุ่มเนี่ยแยกเป็น2พวกพวกนึงคือหลักสูตรคือวิชาที่เป็นข้อเท็จจริงเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะฮะหรือแม้กระทั่งอย่างภาษาไทยใช้ไวยากรณ์ผิดนี่ก็ผิดใช่ไหมฮะอันนี้ค่อนข้างต้องเน้นความรู้ความจำใช่หรือภาษาอังกฤษครับนะฮะหรือบางเรื่องของสังคมเช่นประวัติศาสตร์เนี่ยครับวันเดือนปีอะไรมันก็ต้องชัดตรงเนี่ยบางเรื่องมันเป็นข้อเท็จจริงครับในอีก3วิชาหลังเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตเช่นศิลปะใช่ไหมฮะครับเช่นเรื่องของสุขสาภาระสุขอนามัยหาถูกผิดยากมันไม่มีถูกผิดนะฮะเพราะมีแต่ความประพฤติการปฏิบัติซึ่งในสังคมไหนก็คิดอย่างนี้ดีก็ทำออกกำลังกายยังไงจะดีทำนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่เจอก็คือข้อสอบเรื่องเพศศึกษาคำถามว่าเพศศึกษาจะให้ออกยังไงครับจริงๆแล้วเพศศึกษาเนี่ยไม่น่าจะเป็นข้อสอบประเภทเขียนตอบนะฮะหรือถูกผิดถูกไม่น่าจะเลือก choice ไม่น่าจะเป็น choice ที่มี choice เดียวที่ถูกเพราะมันไม่ใช่นะมันควรจะเป็นข้อสอบที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นว่าทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นข้อสอบทำนองนี้เนี่ยที่เคยคิดกันไว้ก่อนที่หมดวาระนี่ก็คือว่าเราจะให้คะแนนทุกข้อตัวเลือก4ตัวเนี่ยนะทุกข้อถูกหมดแต่ถูกด้วยคะแนนที่ต่างกันตามสภาพสังคมนะฮะถ้าตรงเนี้ยฉันคิดว่ามันจะทำให้คนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าบางว่าในสังคมไทยเนี่ยถ้านักเรียนท้องเนี่ยหรือว่าท้องวัยใสเนี่ยจะทำยังไงข้อสอบตอบข้อไหนถูกหมดถ้าเลือกตอบปรึกษาพ่อปรึกษาอาจารย์ปรึกษาครูปรึกษาแฟนไม่รู้จะปรึกษาใครไม่รู้ข้อไหนถูกถ้าไปเลือกถูกข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่อันนี้มันไม่ตรงกับธรรมชาติของมันในชีวิตจริงมันไม่ใช่แนวทางออกมาขนาดนั้นแล้วได้มีการดำเนินการในการพอดีได้หมดวาระนะฮะแล้วก็ได้ทิ้งเรื่องนี้ไว้ว่าในเรื่องของวิชาการแบบนี้เนี่ยต้องอธิบายชาวบ้านประชาชนให้เข้าใจว่าข้อสอบมี2ประเภทแล้วข้อสอบ3วิชาหลังเนี่ยถ้าจะออกเนี่ยควรจะออกในลักษณะเป็นอัตนัยหรือมีคำตอบที่ถูกทุกข้อแต่คะแนนต้องไม่เท่ากันนะฮะอันนั้นก็คือข้อเสนอที่ทิ้งไว้แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเหมือนกันว่าก็มีความเห็นตอนนี้ก็เริ่มแล้วที่คนจะพูดบอกงั้นก็อย่าไปสอบสิดังนั้นอยากจะกราบเรียนนะไม่ได้นะคะทำไมล่ะเพราะว่าพฤติกรรมของประเทศเราก็คือว่าถ้าไม่ออกข้อสอบไม่สอน
โรงเรียนไม่สอนแต่นี่เป็นการสอบระดับชาติที่บางชั้นเรียนก็ไม่ได้มีการสอบบางชั้นเรียนก็ไม่ได้มีผลต่อเราสอบปลายช่วงชั้นครับนะสามปีนะถ้าป .6 นี่คือ6ปีระดับชาติทีหนึ่งค่ะเราสอบปลายช่วงชั้นครับนิ้นคิดว่าเมื่อหลักสูตรมี8วิชาเนี่ยก็ควรน่าจะสอบนะฮะคือข้อสอบไม่ใช่เครื่องมือวัดผลแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันมีหลายวิธีแต่ว่าถ้าเท่าที่เรียนพบเนี่ยถ้าไม่สอบสทศไม่สอบโรงเรียนก็ไม่ได้ความสนใจที่นึกถึงภาพสิฮะนักเรียนไทยไปโรงเรียนเนี่ยเอาแต่หัวโตเหรอเอาแต่ความรู้เหรอฮะแล้วเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความดีงามสุนทรีทั้งหลายที่จะสร้างคนไทยให้มีวัฒนธรรมลำพังการสอบระดับโรงเรียนไม่เพียงพอเหรอครับถึงต้องมีการทดสอบระดับชาติไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือถ้าทำดิฉันไม่แน่ใจว่าได้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะสิ่งที่โรงเรียนทำมักจะเป็นเช็คลิสต์พูดง่ายๆสแตนดาร์ดหรือมาตรฐานถ้าให้โรงเรียนทำอาจจะลำบากครับเดี๋ยวนี้ยังควรจะต้องมีการสอบไล่ไหมเน้นกับว่าสอบไล่คือสอบแล้วสอบแล้วไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงหลักสูตรเนี่ยที่เขียนกันไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2544เนี่ยนะไม่มีตกนะฮะนั่นแหละสิครับมีบางคนก็คือไม่มีไล่ไงเป็นปัญหาหนึ่งของระบบการศึกษาเจตนาดีก็คือต้องการให้คุณครูเนี่ยใส่ใจนักเรียนถ้านักเรียนเรียนไม่ทันก็สอนเติมสอนตามอะไรกันเนี่ยนะฮะให้นักเรียนผ่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนักเรียนผ่านหมดนักเรียนผ่านหมดแม้ว่าจะเพราะป.6ถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็มีถูกต้องฮะใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์คิดยังไงถ้าอย่างนั้นเน้นคิดว่าจริงๆแล้วการสอบเนี่ยเราก็หวังว่าคุณครูจะทำก็ต้องให้กระทรวงกลับไปย้อนศึกษาวิจัยใหม่ว่าทำไมคุณครูในโรงเรียนซึ่งเน้นคิดว่าหลายคนดีนะถ้าเน้นสัมผัสมาแต่จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการเป็นครูกลับมาที่เรื่องของครูอีกว่าถ้าจะทำจิตวิญญาณของความเป็นครู มีไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์สนใจเรื่องการสอบระดับชาติตอนนี้เราคุยเรื่องนี้อยู่เยอะเนี่ยมีวิธีอื่นที่ไม่ใช่โอเน็ตอีกไหมถ้าจะต้องวัดทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครับจริงๆก็คือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแหละแล้วก็ถ้าจะให้ข้อสอบระดับชาติเนี่ยยึดโยงเข้ากับความรับผิดรับชอบของครูของผู้บริหารในการประเมินในการเลื่อนขั้นก็จริงๆมันก็คือเราก็ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้ข้อสอบอันนี้คือเป็นโอเน็ตนะอาจจะเป็นการสอบได้สักอย่างสักชื่อหนึ่งเราเรียกว่า national test national test ครับก็คือผมคิดว่ายังไงมันก็ควรจะมีเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นมาตรฐานของประเทศเอาไว้แล้วอย่างที่อาจารย์อุทุมพรได้เรียนไว้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนหรือว่าครูเนี่ยเขาจะสอนนักเรียนในเรื่องนั้นเพื่อให้มุ่งไปสู่เป้าหมายจริงๆหรือไม่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ได้คุยเมื่อกี้ก็คืออย่างนักเรียนที่สอบตกเพราะสมัยนี้มันทุกคนก็สอบได้ผ่านได้หมดผ่านหมดเพิ่งมีนโยบายเพิ่งได้ยินเมื่อไม่กี่วันที่รัฐมนตรีท่านบอกว่าอาจจะเอาระบบสอบไล่กลับมาสอบตกกลับมาใช้จริงๆข้อมูลตรงนี้ผมมีนิดนึงครับเชิญก็คือว่าเรื่องสอบไล่เนี่ยคือตั้งแต่ปี2478ถึง2520เนี่ยประเทศไทยมีระบบสอบไล่ National Test ก็คือถ้าเกิดไม่ถึง 50% ก็คือสำชันต้องสำชันจะมีเด็กโขงใช่อยู่ในห้องเรียนแต่ว่าตั้งแต่2521มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือให้อำนาจของให้อำนาจกับสถานศึกษาในการจัดประเมินสอบเองแล้วทีนี้ก็หลังจากนั้นก็คือเป็นนโยบายด้วยก็คืออาจจะกลัวว่าเด็กที่ต้องสำชันอาจจะมีสภาพจิตใจที่คือผมถามเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาแล้วจะพูดกันบ่อยว่าเวลามีของใหม่ๆมาแล้วเกิดผลกระทบในด้านลบในระบบการเรียนการศึกษาไทยอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้คือสอบไล่ไม่มีปุ๊บก็ทุกคนก็ผ่านหมดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคุณภาพก็จะลดลงนะมีเขาพูดกันว่าแต่ก่อนก็ไม่มี national test ไม่มี onetก็ดูเหมือนคุณภาพการศึกษาของคนที่เรียนก็ไม่ได้ด้อยหรืออะไรขึ้นมาดังนั้นไม่ต้องมีของใหม่ไม่ต้องมีของที่คิดคนที่ใหม่ถอยกลับไปใช้วิธีการสอบการเรียนแบบเดิมไม่ดีกว่าหรือแล้วสอบม.8นะฮะสมัยหนึ่งอ่ะมีสอบม.8แล้วติดบอร์ดไงสอบระดับชาติเหมือนกันใช่เป็นสอบระดับชาติทุกคนสอบพร้อมกันอันนั้นคือเมื่อจบระดับปลายมัธยม30กว่าปีมาแล้วนั่นคือแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีก็เป็นโอเน็ตอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกันมันก็มีเหมือนกันในเชิงของการสอบพร้อมกันด้วยข้อสอบชุดเดียวกันครับครับเพราะฉะนั้นยังไงซะการสอบระดับชาติทั้งสองท่านคิดว่ามีความจำเป็นเรื่องจำเป็นนะฮะครับแล้วมันจะได้เป็นข้อมูลสำหรับประเทศจะได้ดูในเชิงนโยบายด้วยแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคนที่เรียนก็คือมีข้อมูลนิดนึงอย่างศึกษาประเทศทั่วโลกเนี่ยก็คือแนวโน้มก็คือจะเป็นเรื่องของการสอบระดับชาติมากขึ้นอ๋อฮะคือจากอย่างข้อมูลในยูเนสโกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะในช่วง10ปีเนี่ยมี
อย่างเพิ่มขึ้น11จาก 11% ที่มีการสอบระดับชาติตอนนี้ก็เป็น 64% ของประเทศในโลกนี้ก็คือก็จะเน้นไปที่ระบบการสอบที่มาตรฐานเดียวกันครับก็อาจจะเป็นอิทธิพลของพวกอย่างพิซซ่าหรือทีมอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าซึ่งในแง่มาตรฐานดูเหมือนจะดีกว่าแล้วก็ได้ประโยชน์กว่าใช่ก็คือทั่วโลกแต่ละประเทศเขาก็พยายามที่จะต้องมีระบบอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประเทศตัวเองผลที่ออกมาเวลาสอบระดับชาติแบบนี้ที่ทั่วโลกเขาทำกันเนี่ยผลลัพธ์ออกมาทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นไหมฮะก็เป็นการพัฒนาขึ้นแต่ว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะแล้วแต่การปฏิบัติแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความว่ารู้ว่าประเทศตัวเองเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไรเที่ยวกับชาวบ้านเที่ยวกับเพื่อนบ้านอย่างนี้มันก็จะมี awareness มากขึ้นจะอย่างน้อยอะอย่างสมมติประเทศไทยอาจจะมีนโยบายว่าประเทศไทยควรที่จะมีคะแนนที่ทราบมากขึ้นก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างนี้ไปแต่ฟังแล้วอดคิดแวบหนึ่งไม่ได้มิน่ามีการวัดแบบนี้เราถึงอยู่อันดับ8นะของหลายๆประเทศที่เป็นข่าวขึ้นมาต้องตั้งคำถามว่าที่ต่างชาติสอบนั้นเขาสอบเพื่ออะไรอย่างพิซซ่าเนี่ยมันสอบเพื่อจะเป็นข้อมูลให้กับคนมาลงทุนในประเทศอ๋อฮะนะฮะเพราะฉะนั้น22ประเทศที่เข้าสอบเนี่ยประเทศที่อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยก็จะดูละศักยภาพหรือคุณภาพคนในประเทศเราเป็นยังไงโดยดูตัวอย่างนักเรียนอายุ15สะท้อนตรงนั้นถ้าคะแนนต่ำเนี่ยก็อาจจะคิดใหม่ครับหรือในคราวล่าสุดที่อันดับ8เนี่ยมันคือเพื่อการแข่งขันใช่ไหมมันเป็นเรื่องการแข่งขันวัดขีดความสามารถในการแข่งขันเล่นดูตัวชี้แล้วล่ะฮะมันมีเรื่องของการศึกษาอยู่ไม่กี่ตัวและมีเรื่องอื่นเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นต้องกลับไปดูเจตนาของการสอบแต่ละครั้งก็จะไปทำอะไรเดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อครับกำลังน่าสนใจเรื่องการสอบระดับชาตินะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านต่อครับสนทนากันต่อเรื่องการปฏิรูประบบการทดสอบนะครับอาจารย์ภูมิสรันครับมีวิธีการอื่นหรือไม่ครับในการที่ใช้ประเมินวัดผลการเรียนที่นอกเหนือจากการสอบครับจริงๆก็มีนะครับก็อย่างเช่นอาจจะดูพวกโครงงานการทำงานต่างๆของนักเรียนอย่างเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นข้อสอบมันก็จะง่ายวัดผลง่ายเห็นเป็นคะแนนใช้เปรียบเทียบใช้เป็นค่าสถิติอะไรได้แต่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศที่คะแนนพิซซ่าสูงมากประเทศหนึ่งหลายก็คือฟินแลนด์ครับประเทศฟินแลนด์นี่ไม่มีการสอบมาตรฐานระดับชาติของประเทศนะครับก็คือเขาไม่เน้นก็เน้นการเรียนในห้องแต่เขาก็จะมีครูที่มีคุณภาพสูงมากก็คือเน้นการพัฒนาครูครับแล้วก็เรื่องของการคัดเลือกคนเป็นครูแล้วก็เรื่องของการฝึกฝนในการเรียนแล้วก็วิธีการสอนอย่างนี้เขามากกว่าก็คือแม้ว่าสอนในคลาสแล้วก็พอจบปีปุ๊บก็ทุกคนก็ผ่านหมดโดยที่ไม่ต้องวัดผลก็วัดผลภายในวัดผลภายในครับโดยครูเป็นคนสังเกตประเมินไม่ได้เป็นการสอบแบบโอนเน็ตอะไรของเราแต่ว่าสุดท้ายพอทำข้อสอบพิซซ่าเขาก็ได้คะแนนสูงเออนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับว่าแสดงว่าระบบการคัดเลือกครูนี่สำคัญมากพอกลับมาเรื่องครูอีกแล้วผมคุยสองสามกลับมาเรื่องครูอีกแล้วครูไทยนะครับถ้าอย่างนั้นเราบอกว่าเราควรจะไปลดข้อในระดับโรงเรียนเนี่ยลดการสอบข้อสอบลงให้เป็นเรื่องของการทำโครงงานครูก็อาจจะบอกว่าสอบดีกว่าง่ายกว่าไปทำโครงงานครูนี่ภาระงานก็อื่นๆก็มีแล้วเป็นอย่างนั้นจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นโอกาสที่อาจารย์จะบรรลุข้อเสนอให้เป็นผลในความเป็นจริงก็อาจจะยากจริงก็อาจจะอยู่ที่ระบบการช่วยเหลือครูด้วยครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นก็มีระบบสนับสนุนครูหรือว่ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคนมาเป็นครูแล้วเมื่อจบไปแล้วมีระบบช่วยเทรนนิ่งเขายังไงมีโปรเฟชชั่นอลดีเวลลอปเมนต์ยังไง อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่เราต้องใช้ความสามารถครูระดับหนึ่งแล้วก็ความใส่ใจด้วยในการสอนซึ่งก็อาจจะมีความแตกต่างกันครับเยอะพอก็ต้องเอากลไกอื่นโยงเข้ามาสนับสนุนอีกอาจารย์ทุมพรครับทำอย่างอื่นได้ไหมฮะไม่สอบได้ฮะคือจริงๆเน้นคือว่าต้องย้อนกลับว่าโรงเรียนทำอะไรโรงเรียนเนี่ยมาตั้งโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนคำถามเนี่ยเราจะพัฒนาคนทั้งตัวไหม
ก็จะพัฒนาแต่สมองดูเหมือนเราจะคุยเรื่องพัฒนาสมองเท่านั้นนะสอบนี่ดูเหมือนแค่ทดสอบสมองทดสอบนี่คือสอบวัดความรู้ความคิดของสมองนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าทางด้านจิตใจจริยธรรมคุณคนดีเนี่ยเราก็ต้องทำเราไม่สอบสอบไม่ได้ครับแต่เราใช้การสังเกตก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเรื่องของทางร่างกายนะร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายเนี่ยวิชาพละวิชาศึกษาทำไงก็ไม่สอบนะถ้าสอบคือสอบความรู้ทดสอบได้แต่ทดสอบได้ทดสอบร่างกายหรือไม่ทีดูสุขอนามัยของเขาดูตาดูมือดูเล็บก็ได้ใช่ไหมฮะหรือไม่ทีทางสังคมล่ะให้การอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ดูเหรอหรือจะเอาแต่ดูหน้าจอต่างคนต่างดูใช่ไหมเรื่องสังคมก็ต้องดูประชาธิปไตยที่อยากเห็นเนี่ยคือวิชานี้เลยวิชาสังคมนี่แหละค่ะใช่ไหมฮะแล้วมารยาทในสังคมเข้าห้องเปิดมือถือมีไหมเคยอบรมกันบ้างไหมกินข้าวยังต้องโทรพวกนี้สอบไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้สอบไม่ได้นะประชาธิปไตยก็มาสอบไม่ได้ว่าใครสูงมากน้อยกว่ากันด้วยการสอบไม่มีครับใช่แล้วก็อย่างภาคปฏิบัติบางอย่างอย่างโครงงานเนี่ยมันคือภาคปฏิบัตินะทักษะในการคิดโครงงานทำโครงงานให้มันสำเร็จนี่คือทักษะในการทำงานในการทำงานพวกต้องมีวินัยมันก็ไปผูกกับเรื่องจิตใจนี่คิดว่าต้องพัฒนาคนทั้ง5ด้านให้ได้ไม่ใช่เฉพาะสมองครับอาจารย์บอกว่าเทคนิคในการวัดผลเนี่ยมี50 60วิธีไม่ใช่แค่การสอบไม่อ่านหนังสือกันเลยนะฮะสอบเป็น1ใน50ครับจริงๆตัวนึงที่ในหลายประเทศก็ใช้ได้ผลก็คือแฟ้มพัฒนางานประเทศไทยเรียกประเทศไทยเรียกแฟ้มสะสมงานแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาที่ฝรั่งมีอะไรดีๆเอามาใช้ประเทศไทยมักจะเพี้ยนมันกลายเป็นแฟ้มยัดงานเอางานก็ไปยัดใส่ไม่ใช่นะฮะมันคือแฟ้มที่แสดงพัฒนาการของการทำงานเป็นระยะระยะเพราะหนึ่งแฟ้มเนี่ยหนึ่งปีก็นับว่าบุญแล้วก็วัดผลได้เหมือนกันเปิดจากหน้าได้มันวัดได้สารพัดเลยฮะวัดตั้งแต่ความคิดวัดการทำงานวัดภาษาวัดการคิดเลขวัดทุกวิชาเลยที่ใช้นะแล้วดึงดูความไอกระบวนการจัดการของตัวเองนะครับหนึ่งแฟ้มหนึ่งปีก็หรือถ้ามันมีหลากหลายวิธีขนาดนี้เนี่ยผมสรุปได้ไหมว่าที่ครูส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำเพราะการสอบมันง่ายเน้นเข้าใจว่าเน้นต้องโทษต้นสังกัดว่าไม่ได้อบรมครูสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ความรู้กับครูว่าวัดผลเนี่ยสำคัญในสถาบันผลิตครูเนี่ยวิชาวัดผลเนี่ยแค่3หน่วยกิตนะฮะเท่านั้นนะฮะวิชาเดียวเท่านั้นอ๋อจากหลายๆวิชาหลายๆ4-5 ปีแค่ใน4ปีเนี่ยค่ะเรียนแค่3หน่วยกิต3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นแล้วใน3ชั่วโมงก็ไปพูดเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาหลักส่งหลักสูตรอะไรทั้งหลายสักครึ่งเทอมเขาไม่ได้มีโอกาสฝึกการสร้างเครื่องมือเลยนี่คิดว่าต้องขยับวิชานี้ให้มากขึ้นกว่า3หน่วยกิตแต่ก็ไม่ผิดนะฮะถ้าหากว่าเราดูจากภาพใหญ่ว่าการสอบเนี่ยมันไม่ได้ไปยึดโยงกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกับครูว่าครูจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้ามันไม่ยึดโยงกันเขาคือวิธียึดโยงเนี่ยได้เน้นว่าต้องดูพัฒนาการคือไม่ใช่ว่าสอบปีนี้แล้วก็ไปยึดโยงเพราะว่าถ้าสมมติคุณครูเขารู้นักเรียนเขาอ่อนตรงนี้ต้องให้เวลาเขาที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นเรื่องการเรียนรู้มันไม่เร็วนะฮะไม่ใช่ดีดนิ้วเห็นมันต้องใช้เวลาที่เราเรียกพัฒนาการเน้นว่าต้องให้โอกาสคุณครูคือเด่นอยากเสนอแน่ว่าตอนนี้ในโรงเรียนถ้าท่านทราบสภาพในโรงเรียนแรกสุดเลยคุณครูไม่เคยอ่านหลักสูตรนะฮะเพราะฉะนั้นกระทรวงจะทำหลักสูตรก็ไม่ได้มีความหมายหรอกหลักสูตรเนี่ยคุณครูก็ไม่มีนะฮะก็ไม่เคยใช้สิ่งที่เขาใช้คือแบบเรียนที่สำนักพิมพ์จัดการให้เพราะในนั้นจะมีทั้งแผนการสอนมีทั้งคู่มือครูมีทั้งแบบเรียนมีทั้งข้อสอบมีทั้งสื่อครูไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำสำนักพิมพ์ส่งหนังสือมาตำราพร้อมกับคู่มือใช่ทำตามนั้นอันที่สองต้องหาตัวช่วยเช่นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนให้โรงเรียนงานการเงินงานอะไรต่ออะไรที่เป็นธุรการเนี่ยคุณครูจะได้ไม่ต้องทำเพื่อให้คุณครูมาเตรียมสอนให้ดีใช่ไหมฮะตรงนั้นอันที่สามที่สำคัญมากๆเน้นคิดว่ากระทรวงศึกษาต้องชัดเจนต้องไม่ดึงครูออกจากห้องเรียนยังไงคือปีนึงเนี่ยกำหนดว่าให้นักเรียนเรียน200วันครับถามจริงๆทางกระทรวงทราบไหมว่านักเรียนเรียนจริงๆในกี่วันเรียนว่าได้120วันเท่านั้นแหละครูไปทำอะไรครับครูถูกเรียกมารับการอบรมครูถูกเรียกมาทำงานกระทรวงนะเดี๋ยวก็จะมีกระทรวงอื่นไปใช้โรงเรียนครับนะเดี๋ยวจะมีใครต่อใครมาใช้งานโรงเรียนเดี๋ยวจะมีผู้บริหารระดับสูงไปเยี่ยมโรงเรียนเอาครูมาเสิร์ฟน้ำยังคิดว่าครูนี่เป็นวิชาชีพที่เราจะต้องให้ต้องดูแลเขาให้ดีอ่ะถ้าไม่ใช่เรียกเขามาเป็นธุรการหรือบริกรทั้ง3ข้อที่อาจารย์ดุทุมพรว่าไม่ยังไม่เกิดขึ้นเลยคือยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไหมฮะเพราะอะไรก็เพราะว่า1เรียนว่าต้องให้โอกาสโรงเรียนกับผู้บริหารโรงเรียนให้อยู่โรงเรียน
ตอนนี้ผู้บริหารโรงเรียนพอก็ไม่ได้อยู่โรงเรียนนะฮะพอไปทำอะไรครับก็ไม่ทราบไปไหนไม่ทราบแต่ไม่อยู่โรงเรียนคนเป็นผู้บริหารไม่อยู่โรงเรียนจะทราบได้ไงว่าโรงเรียนเป็นยังไงผู้บริหารต้องเดินดูครูเขาสอนยังไงใช่ไหมโรงเรียนสกปรกหรือสะอาดเน้นไปหลายโรงเรียนนะสกปรกก็มีนะฮะพออไม่เห็นเลยเพราะไม่เคยดูนี่คือว่าต้องให้พออยู่โรงเรียนการประเมินผลพอและครูต้องอาศัยเวลานะฮะแล้วใช้ผลการเรียนนักเรียนเป็นตัวชี้แต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ให้เวลาเขาสัก3ปีถ้านักเรียนไม่ดีขึ้นก็ค่อยว่ากันอีกทีจะเอาไงกับพอจะเอาไงกับครูแต่ขณะเดียวกันต้องให้เงินให้พอให้วัสดุครุภัณฑ์ให้พอให้พอเพียงจะฟังดูถ้าเป็นเรื่องของการวัดผลในเรื่องการสอบผลสรุปของการเรียนการสอนผ่านการสอบของนักเรียนทั้งสองท่านดูเหมือนจะเห็นตรงกันว่าเป็นจุดที่น่าจะใช้ดูและใช้วัดความสามารถในการทำงานของครูและความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้ส่วนหนึ่งเพราะข้อสอบมันวัดสมองใช่ไหมนักเรียนสมมติว่าเด็กทำโอเน็ตเต็มแต่นักเรียนไม่มีวินัยไม่ซื่อสัตย์นั้นควรจะมีวิธีวัดผลมันต้องวัดผลให้ครบทุกด้านนะฮะของนักเรียนอาจารย์สลันพูดถึงเรื่องของฟินแลนด์ว่าเอ้ยไม่ต้องมีข้อสอบเลยนะฮะก็ยังสามารถที่จะสอบพิซซ่าที่เป็นโปรแกรมวัดผลนานาชาติของ OECD ได้เนี่ยเป็นระดับต้นๆนะหลายปีอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะอาจารย์อุทุมพรบอกว่ามีตัวอย่างอันนึงที่พูดถึงเรื่องของโปรกับคอนของการสอบระดับชาติใช่ก็มีเขาก็บอกว่าไอ้พวกที่เชียร์ว่าสอบระดับชาติดีทั้งหลายเนี่ยก็พูดทวนบวกไอ้พวกที่ไม่ดีก็บอกส่วนลบเหตุผลที่ดีเนี่ยเขาว่าไงเขาบอกว่าทำไมจะต้องเรียกนักเรียนมาสอบพร้อมกันในเวลาเดียวกันนักเรียนเครียดอ๋ออันนี้คอนนะไม่เห็นด้วยอันนี้โปรก็บอกดีมันจะได้คะแนนมาใช้นะฮะสำหรับที่ไปทำอะไรต่อทำอะไรอีกข้างก็บอกนักเรียนเครียดนักเรียนเสียเวลาครูก็สอนเต็มที่แล้วครูก็วัดผลแล้วทำไมไม่เชื่อผลของครูนะเนี่ยเหมือนฟินแลนด์เขาทำของเขาเขาไม่สนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงนะฮะอะไรทั้งหลายเนี่ยมีประมาณ20กว่าข้อทั้งโปรกับคอนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเปิดเว็บไปอ่านนะสนุกดีครับเว็บอะไรครับอาจารย์แนะนำได้เดี๋ยวเน้นให้ก็ได้ครับครับอันนี้สามารถที่จะค้นคว้าเพิ่มเติมได้เลยนะฮะว่าถ้าคนที่สนใจเรื่องของการทดสอบมาตรฐานนะครับอาจารย์ภูมิสันเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวคิดว่าอยากให้เช็คด้วยว่า standard testกับ standardized test เนี่ยไม่เหมือนกันนะยังไงครับแตกต่างยังไงครับก็ไปเปิดเว็บอ่านเอาได้ครับครับอย่างที่อาจารย์อุทุมพรพูดเมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกว่าเด็กต้องไปสอบแล้วเสียเวลาเนี่ยตอนนี้บางประเทศเขาเริ่มมีพัฒนาการละโดยการใช้ข้อสอบเหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เบสเป็น adaptive test เหมือนกับว่านักเรียนพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปสอบได้เมื่อนั้นเลยไม่จำเป็นต้องมาไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาคือได้คะแนนไม่พอใจก็ไปสอบได้จนกว่าจะได้คะแนนตามที่ตัวเองต้องการเหมือนเราไปสอบที่เคยไปสอบพวก TOEFL GMAT GRE อะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาจะใช้หลักอย่างนั้นแล้วอย่างเช่นอย่างสวีเดนหรือสกอตแลนด์อย่างเงี้ยก็จะมีเขาเรียก on demand test มันก็สอบใบขับขี่ไงฮะจ่ายตังค์แล้วก็สอบจ่ายตังค์แล้วก็สอบสอบแล้วก็ทั้งสอบได้อะจนหมดคลังอ่ะแต่นั่นหมายความถ้าเป็นข้อสอบที่ไม่ได้วัดแค่ความจำอย่างเดียวแบบนี้ก็จะมีประโยชน์จริงจริงเดนว่าต้องย้อนกลับมาพูดสักนิดหนึ่งว่าเวลาที่เราจะสร้างข้อสอบเนี่ยต้องถามให้ได้ว่าข้อสอบต้องการวัดความสามารถทางสมองระดับไหนครับเอาแค่จำการออกข้อสอบด้วยคำศัพท์เนี่ยวัดความจำนะฮะครับถ้าความเข้าใจเด็กต้องตีความขยายความประยุกต์ใช้ต้องให้เขาไปประยุกต์เดนเรียก3ตัวนี้ว่าความรู้กับอีกอันคือความคิดที่ท่านอาจารย์อยากได้นี่หรือศตวรรษที่21นี่คือความคิดค่ะความรู้กับความคิดไม่เหมือนกันนะแม้ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อาจจะมีความรู้เยอะนะแต่ความคิดไม่มีก็ได้ความคิดก็คือคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์คิดสร้างสรรค์คิดเชิงประเมินความคุ้มค่านี่คือความคิดเพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าข้อสอบที่เน้นความจำอย่างเดียวไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่ามีเพียงอย่างเดียวใช่ต้องไม่ใช่อย่างเดียวต้องมีความจำความรู้และความเพราะบางเรื่องต้องจำเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยครับใช่ไหมฮะจำเลขที่บ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ถูกหรือข้อเสียอีกอย่างที่คนก็มักจะพูดกันมากเรื่องของการสอบก็คือเรื่องที่เรียกว่า teach to the test ก็คือครูนี่จะเน้นสอนเพื่อให้เด็กทำข้อสอบเยอะอันนี้จะเป็นข้อวิจารณ์ที่เด่นที่สุดก็คือ
แต่ว่าก็คือมันก็มีอาร์กิวเมนต์ว่าอย่างถ้าเกิดว่าเทสที่ดีเนี่ยก็ครูก็อาจจะสอนดีก็ได้คือสอนในสิ่งที่เด็กควรจะรู้จริงๆแต่ว่าก็คือเขาก็กลัวเหมือนกับว่าครูก็จะไม่สอนเรื่องอื่นไม่สอนเรื่องที่เป็นนักเรียนควรจะรู้ที่เป็นความรู้จริงๆอาจจะสอนแค่วิธีการกลายเป็นติวเตอร์ไปสอนเทคนิคการทำข้อสอบหรือสอนเฉพาะส่วนที่จะต้องออกข้อสอบแค่นั้นสิ่งนี้นี่เป็นข้อที่น่ากลัวนะฮะถ้าหากว่าข้อเสนอของอาจารย์มีการเอาไปใช้โอกาสที่จะทำให้ครูเนี่ยเน้นในการสอนเพื่อที่จะสอบแต่ก็ต้องออกข้อสอบให้มันดีครับออกข้อสอบที่มันไม่สามารถที่จะ test to the test ได้ครับก็คือต้องขยับไปขั้นใช่เป็นข้อสอบประเภทที่มีให้อ่านแล้วคำถามถามจากการอ่านแต่อ่านเนี่ยไม่ใช่ถามว่าอะไรคืออะไรในการอ่านแต่ต้องถามทำไมเป็นอย่างเงี้ยให้วิเคราะห์ให้ตีความข้อสอบหนึ่งที่สทศประสบผลสำเร็จคือแกดข้อสอบแกดเอาแบบนี้เลยที่เด็กเขาวุ่นกันเนี่ยนะคือเด็กแล้วเราพบนะฮะข้อสอบนี่คือคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยพบว่าเด็กถ้าทำได้เต็ม150คะแนนเนี่ยสอบกี่ครั้งกี่ครั้งก็เต็มอันนี้พิสูจน์มาแล้วกับนักเรียนที่เขาได้เต็มแล้วให้ข้อสอบอีกนะฮะแสดงว่าคิดวิเคราะห์มันอยู่ในหัวแต่ถ้าพูดถึงเด็กส่วนใหญ่นี่เน้นแค่จำเขามาเจอข้อสอบแบบนี้ก็เสร็จเลยแต่ก็มีโรงเรียนติวแล้วเนี่ยฮะติววิธีสอบข้อสอบแบบนี้ซึ่งเด่นคิดว่าดีนะพูดเรื่องนี้มาผมกำลังจะถามพอดีเรื่องโรงเรียนที่ติวโรงเรียนกฎวิชาอาจารย์เห็นด้วยเหรอครับส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าติวคือตอนนี้ต้องยอมรับทำไมถึงมีติวเตอร์เยอะคือภายใต้ระบบการสอบแข่งกันแบบนี้ยังไงติวเตอร์กับโรงเรียนกฎวิชานี่เฟื่องฟูแน่นอนแต่ก็ต้องถามว่าที่มีติวเตอร์เยอะเพราะว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนมันไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าการเรียนการสอนในโรงเรียนดีเขาจะไปติวทำไมนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือทำไมตอนเช้าสอนน้ำน้ำทำไมตกเย็นสอนเนื้อเนื้ออันนี้สภาพเลิกเรียนเสร็จปุ๊บสอนเข้มจ้ะใช่เขาคิดสตางค์นี่ไม่มีนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับอันที่สามเมื่อเขาไม่ได้จากโรงเรียนเขาก็ต้องไปเพราะเขาต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต้องการไปทำนั่นทำนี่แล้วก็มีโรงเรียนที่พูดรู้เรื่องกว่าที่เป็นติวเตอร์ที่เขาสอนคอนเซปต์โรงเรียนติวเตอร์ที่สอนคอนเซปต์เรียกว่าดีโรงเรียนที่สอนให้จำถึงวิธีทดสอบนี่มันไม่ดีเพราะจำแล้วคู่กันลืมมันก็มีต้องแยกประเภทตอนนี้มีแบบไหนเยอะกว่ากันเรียนเข้าใจแบบหลังจะแบบหลังจะเยอะกว่าอาจารย์ปุษลันเป็นไงเสริมก็คือจริงๆเรื่องติวเตอร์จริงๆผมว่าเคยคุยกับพวกสำนักติวเตอร์ด้วยตอนนั้นไปประชุมก็คือเขาบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยติวเตอร์มันเพิ่งมาเยอะขึ้นตอนช่วงเปลี่ยนระบบการสอบมีโอเน็ตมีการสอบ2รอบเนี่ยเป็นมิชชั่นสิครับใช่ใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคือก็มีติวเตอร์เยอะระดับหนึ่งแล้วทางกระทรวงเนี่ยเขากลัวว่าเด็กจะต้องเรียนเยอะเกินไปติวเตอร์เยอะเกินไปก็เลยให้เอา GPA มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยโดยหวังว่านักเรียนจะได้ตั้งใจเรียนในห้องมากขึ้นแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็มีการสอบเป็นสอบ2ครั้งมหาวิทยาลัย2รอบก็เลยติวทั้งปีก็เลยกลายเป็นติวทั้งปีแต่โรงเรียนติวเตอร์ไม่เสียภาษีนะฮะได้รับยกเว้นยกเว้นก็คือหลังจากนั้นมีเฟื่องฟูกันใหญ่เลยคือหลังจากสอบ2ครั้งแล้วก็มีโอเน็ตอีกเอเน็ตครับแต่ถ้าสอบปีละ3ครั้งอ่ะจะต้องติวทั้งปีกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยแทนที่จะว่าสมัยอย่างสมัยผมเนี่ยเอ็นครั้งเดียวครับก็คือติวกันช่วงมันทีเดียวโหมันทีเดียวครับทีนี้กลายเป็นติวทั้งปีแล้วตั้งแต่ม.4ด้วยเพราะคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยครับที่จริงที่เรียนคิดสอบหลายครั้งเนี่ยเน้นคิดในแง่บวกนะฮะว่าพร้อมเมื่อไหร่สอบเมื่อนั้นนะสอบครั้งเดียวก็พอไม่จะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะในกรณีที่แกดแพดแต่ปรากฏไม่จริง คุณพ่อคุณแม่เขาให้คุณลูกสอบทั้ง3ครั้งเพื่อจะมาดูข้อสอบเพื่อจะเตรียมตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสมมติถ้าจะมีระบบการสอบหลายๆครั้งสามารถทำได้และเป็นไปได้ไหมครับได้ฮะสอบทุกเดือนยังได้เลยหมายถึงระบบโครงสร้างของเราพร้อมที่จะให้มีการสอบแล้วสอบอีกเน้นก็เคยคิดจะสอบทุกเดือนนะแล้วคิดจะสอบออนไลน์ในห้องสอบแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนี่ครับก็เดี๋ยวหมดวาระแล้วคนใหม่มีใครมีแนวคิดที่อาจารย์ได้เห็นไหมให้ท่านไปคิดกันเพราะว่ามีคณะกรรมการบอร์ดจริงๆก็เคยได้ยินว่าเขาก็มีแนวคิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าสทศเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นองค์กรที่คนไม่เยอะมากนักงบประมาณก็มีระดับหนึ่งอย่างเทียบกับของต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศอย่างเกาหลีอย่างเงี้ยเขามีหน่วยงานเรียกว่า Korean Institute ofcurriculum and evaluation หรือ KAIS เนี่ยเขาใหญ่กว่าไทยมากแล้วก็มีข้อสอบเขาก็จัดข้อสอบเหมือนคล้ายๆ O-net ประเทศเราเนี่ยมีทั้งเรื่องหลักสูตรเรื่องการวัดประเมินผลผมเคยคุยกับรวมเลยเคยคุยกับคนที่นั่นเขาบอกเนี่ยมีคนที่จบ PhD ด้านการวัดและประเมินผลเนี่ย100กว่าคน160คนหรืออะไรอย่างเงี้ยจบแบบ UDD นะจบ UCLA Stanford อย่างเงี้ยเยอะมากถ้าเทียบกับของไทยเนี่ยซึ่งมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะหวังว่าให้สทศเขาสามารถรับภาระหรือว่ามีศักยภาพอย่างนั้นเนี่ย มันก็อาจจะอันนี้เป็นตัวอย่าง
ของคนที่มาทำหน้าที่นี้โดยตรงขณะที่สสยังแค่ต้องดึงคนนู้นคนนี้มาทำงานนอกเวลามันเป็นผลพวงจากการปฏิรูปการศึกษาของเกาหลีซึ่งตั้งคณะกรรมการที่ขึ้นตรงกับประธานาธิบดีแล้วประธานาธิบดีเอาจริงมากนะฮะเกิดจากตรงนั้นเลยก็ถึงได้เกิดอะไรต่ออะไรในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของเกาหลีอย่างแรงของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำจริงจังกันมีคณะกรรมการปฏิรูปก็ปฏิรูปค่อยๆเป็นค่อยไปเราไม่ได้จริงจังตรงนั้นเวลาพูดอย่างนี้ขึ้นมาอาจารย์กำลังมีนัยยะอะไรหรือเปล่าว่าถ้างั้นประเทศไทยต้องทำยังไงแบบเกาหลีไหมคือดิฉันว่าในธรรมชาติคนไทยคงทำไม่ได้สภาพการปกครองเราก็ยังทำไม่ได้การเมืองก็ยังทำไม่ได้นี่คิดว่าดิฉันอยากเห็นภาคเอกชนมาช่วยกันทำดีกว่านะฮะถ้าภาคเอกชนลุกขึ้นมาช่วยกันปฏิรูปการศึกษาเองเนี่ยเหมือนที่มีสภาการเมืองโดยประชาชนนี่คือประเทศเราอาจจะดีขึ้นนะคือประชาชนก็ต้องใส่ใจเรื่องการศึกษาของลูกแล้วล่ะนะฮะดูเหมือนตอนนี้ก็มีความสนใจมากขึ้นนะพ่อแม่ผู้ปกครองแต่อยากจะกราบเรียนเรื่องเข้ามหาวิทยาลัยนะตอนนี้มหาลัยมีเยอะมากนะมี170กว่าแห่งครับอันนี้รวมหมดที่นั่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยเหลือนะฮะเหลือนะฮะก็คนเกิดน้อยลงนะใช่เพราะนักเรียนม.6 กับที่นั่งเนี่ยมันเหลือเพียงแต่ตอนนี้ไปกระจุกเข้ามหาวิทยาลัยเด่นดังเท่านั้นเองค่ะกับคณะที่เด่นดังเมืองไทยควรจะทำไงถ้าฟังดูแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องข้อสอบอย่างเดียวและที่ต้องปฏิรูปแต่ดูเหมือนต้องมีระบบสนับสนุนกับกลไกอื่นที่ต้องเอามาช่วยโดยเฉพาะช่วยครูครับเห็นด้วยอาจารย์คิดว่าต้องเรียกร้องอะไรยังไงก็อย่างข้อเสนอของ TDI ที่ทำมาเนี่ยเราก็มีหลายด้านนอกจากเรื่องของการสอบเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการเงินเพื่อการศึกษาครับเราก็อยากที่จะให้โรงเรียนเนี่ยได้รับเงินสนับสนุนใช้เงินสามารถมีอำนาจในการใช้เงินได้ด้วยตัวเองเป็นมีอิสระมากขึ้นสามารถจ้างครูได้ซึ่งณตอนนี้โรงเรียนสามารถเลือกครูได้สภาพตอนนี้เป็นไงฮะเงินส่งไปที่เขตแล้วเขตเป็นคนกระจายจัดสรรครับก็คือโรงเรียนก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในระบบนี้ทำได้นะสำนักงบจ่ายเงินตรงไปที่โรงเรียนได้ไหมเพราะโรงเรียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยก็ให้เบอร์บัญชีโอนโดยตรงโรงเรียนจะได้ใช้เงินตั้งแต่17พฤษภาที่ผ่านมาหรือคราวปีหน้าก็จะเปิดมิถุนายนนะจะได้มีเงินใช้เพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่มานั่งรอเงินนี้อาจจะได้แต่ว่าบุคลากรอย่างครูนี่เขาไม่สามารถจ้างได้ไล่ได้ก็ต้องพึ่งพาเน้นคิดว่าเรากระบวนการบริหารจัดการเราอาจจะต้องปล่อยเขาปล่อยโรงเรียนนะเราดูผลถ้าผล3ปีคุณไม่ดีเนี่ยต้องพิจารณาละคืออาจารย์คิดว่าน่าลองและเสี่ยงให้ลองโมเดลนี้นะฮะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าขอร้องกระทรวงก็อย่าไปยุ่งกับเขาด้วยแล้วเขตจะอยู่ที่ไหนนะครับถ้าอย่างนั้นหายไปเลยหรือว่าไม่ควรมีเขตก็มีที่สนับสนุนเชิงวิชาการให้ความปรารถนาดีปรับบทบาทไปทำงานด้านการกำกับให้ความรู้กำกับอย่ากำกับเชิงกำกับเชิงนโยบายอย่ากำกับเชิงบริหารครับครับเห็นด้วยไหมครับอาจารย์ก็เห็นด้วยครับยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้เนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นของอปทครับครับก็คือในหลายเขตพื้นที่เนี่ยเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างมีการพัฒนาอย่างมากเลยโดยแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นครับว่าแต่ละท้องถิ่นก็ศักยภาพไม่เหมือนกันครับอย่างท้องถิ่นที่เขาสนับสนุนมากเนี่ยอาจจะมีเงินเยอะหน่อยอย่างเช่นทางพัทยาหรือไปทางภาคใต้กทม.นี่ก็คือจะเห็นได้ว่าคะแนนสอบหรือว่าผลสัมฤทธิ์เนี่ยเขาสูงขึ้นเยอะแล้วเขาก็มีเงินมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระอย่างกทม.ยกตัวอย่างนิดนึงกทม.เนี่ยถ้าจะดูคะแนนพิซซ่าเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนกทม.นี่คะแนนสูงขึ้นเยอะมากเทียบกับโรงเรียนสพท.ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับกลไกที่สนับสนุนเข้ามาแล้วก็การกระจายอำนาจออกไปก็คืออาจจะแต่ละท้องถิ่นอาจจะยังมีศักยภาพไม่เท่ากันอยู่ถ้าใครด้อยกว่าต้องเสริมเข้าไปมากกว่าอื่นครับได้ครับคือถ้าไหนที่ทำได้ดีเนี่ยผมก็อยากให้ท้องถิ่นเนี่ยลงมาเต็มที่น่าจะดีนี่ก็เป็นข้อเสนอและส่วนหนึ่งของการตั้งใจว่าจะต้องปฏิรูประบบการศึกษานะครับถ้าหากว่าจะทำกันจริงจังต้องขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านครับที่มาให้ข้อคิดข้อมูลดีๆสำหรับพวกเราในวันนี้ครับขอบพระคุณครับหมดเวลาของรายการ Intelligence แล้วนะครับข้อคิดเห็นต่างๆข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูประบบการศึกษาฝากท่านผู้ชมไปลองขบคิดถกเถียงแลกเปลี่ยนกันต่อนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ